iPhone SE นะครับเป็นอีกมือถือตัวนึงที่มีราคาค่อนข้างที่จะถูกแล้วก็น่าใช้ไม่เบาเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าในปี2022นี้มือถือรุ่นนี้ก็กลับมาอีกครั้งนึงกับการปรากฏโฉมในหน้าตาที่คุณเห็นแบบนี้นั่นเองครับเรามารีวิวกันดีกว่าสำหรับมือถือรุ่นนี้ที่จัดว่าเป็น iPhone ที่มีราคาถูกที่สุด iPhone SE 2022กับเล่าหลังลองตอนล่าสุดเครื่องนี้นั่นเองครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกันดีกว่านะครับสำหรับ iPhone SE นะครับตอนนี้ก็มีการแกะมาให้เรียบร้อยนะครับแน่นอนว่าตัวเครื่องก็ยังคงเป็นขนาดเดิมนะครับอยู่ที่4.7 นิ้วน่ารักเล็กๆมี Touch ID อยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในเรื่องของดีไซน์นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ก็ให้มาแค่ Lightning เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคู่มือต่างๆแล้วก็ถ้าเป็น Product Red ก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับเป็นแผ่นนี้มาดูสติกเกอร์กันดีกว่านะครับว่ามีสติกเกอร์ให้ไหมรู้สึกจะไม่มีนะถือไม่เป็นไรก็ไม่มีก็ไม่มีนะฮะเหมือนกับเป็นการลดต้นทุนแล้วก็ลดเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างน้อยมีเข็มจิ้มซิมมาให้ก็ยังดีครับแล้วก็ยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ในกล่องก็เรียกได้ว่า simple ง่ายๆมีแค่นี้จริงๆแต่ถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าเอ้ยใช้งานแล้วกลัวเป็นรอยนอกจากเคสนะครับ USB ต่างๆเนี่ยคุณสามารถที่จะหาเคสบริได้นะครับซึ่งมีราคาก็ไม่ได้แพงมากมายนักนะครับหรือว่าถ้าใครใช้เคสของ iPhone SE ตัวที่แล้วหรือเคสของ iPhone 8ก็สามารถที่จะหามาได้นั่นเองครับวิธีการแกะก็ง่ายๆครับสามารถดึงออกแบบนี้ปึ๊ดโอเคแค่นั้นเองครับแล้วเราก็สามารถที่จะแกะออกมาใช้งานได้เลยแต่เนื่องจากว่าตัวอันนี้นะครับคือมันทำจากวัสดุที่เรียกว่าค่อนข้างรีไซเคิลนะครับก็เวลาแกะก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับโดยเคสที่เราได้เป็นสีดำขัดใจกับเครื่องจริงๆเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เวลาใส่นะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับคือมันจะสามารถปกป้องเครื่องได้อย่างดีนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่แนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้งานมือถือและไม่เป็นรอยและก็แน่นอนว่าตัว iPhone SE ก็จัดให้คุณได้แบบนี้ครับสำหรับรูปลักษณ์ดีไซน์นะครับก็ยังมาพร้อมกับขนาดที่เล็กกระทัดรัดนะครับอยู่ที่ 4.7 นิ้วนั่นเองครับแน่นอนว่าตอนนี้คือเปิดมิติแบตเตอรี่หมดนะฮะโดยหน้าจอของมันนั้นก็จะอยู่ตรงช่วงนี้นะฮะที่ปากนี้เท่านั้นนะครับที่เหลือก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องหน้าของมันนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มโฮมหรือ Touch ID นั่นเองครับฝั่งซ้ายมือนะครับจะมีปุ่มปรับระดับเสียงพร้อมกับเนี่ยครับสวิตช์เปิดปิดเพื่อเปิดปิดเสียงนั่นเองครับด้านบนไม่มีอะไรด้านข้างตัวนี้มีปุ่ม Siri นะครับแล้วก็สามารถเปิดเครื่องได้แล้วก็ถ้าจะปิดเครื่องนะครับก็สามารถกดตรงนี้แล้วก็ทำเหมือน iPhone รุ่นใหม่ๆนั่นเองครับก็คือกดนี้แล้วก็กดปุ่ม Home หรือกดลงหรือขึ้นเนี่ยครับประมาณนี้กดขึ้นเนี่ยแล้วก็จะปิดได้นะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีอันนี้เป็นลำโพงนะครับแล้วก็ไมโครโฟนนะฮะสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะมีเข็มจิ้มซิมนะฮะอยู่ตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะใส่ซิมแบบฟิสิคอลซิมได้จากตรงนี้นะครับเป็นนาโนนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ตัว eSIM ได้อีกนะครับแล้วก็นอกจากนี้ทางด้านหลังนะครับก็จะมีให้เลือกหมด3สีก็คือสี Starry ก็จะเป็นสีบอกเบดเบสนิดนึงนะครับแล้วก็สีดำแล้วก็สีแดง Product Red นะครับกล้องของมันนะครับก็ยังคงเป็น12ล้านพิกเซลแล้วก็มีไมโครโฟนนะครับมาให้พร้อมกับQuad LED แล้วนะครับซึ่งรุ่นที่แล้วนั้นไม่ใช่นะครับรุ่นแล้วน่าจะเป็น LED แบบธรรมดานะฮะพร้อมกับโลโก้ Apple ที่อยู่ตรงกลางลักษณะของตัวนี้จะแยกกับ iPhone SE เวอร์ชัน2นะครับก็คือเวอร์ชัน2020นั้นยากมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะแต่ว่าถ้าใครดูกล้องเนี่ยจะรู้ว่า LED แฟลชเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะฮะภาพรวมเล็กน่ารักกระทัดรัดเหมือนเดิมแต่ยังคงชาร์จไฟด้วย Lightning เหมือนเดิมนะครับก็อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของมือถืออย่างiPhone SE 2022นี้ครับในส่วนต่อมาก็คือเรื่องของระบบบริการนะครับ iPhone SE เวอร์ชัน2022นะครับก็ยังรองรับกับ iOS เวอร์ชัน15แน่นอนครับว่าการทำงานของมันนั้นค่อนข้างที่จะง่ายดายแล้วก็ยังคงเหมาะกับการที่ใช้งานกับหน้าจอขนาด 4.7 นิ้วแต่หลายคนก็บอกว่าเอ้ยความสามารถของมันนั้นหายไปไหม
มาดูกันนะครับปัดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ notification และการแจ้งเตือนต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ข้างบนแบบนี้และถ้าปัดตรงนี้นะครับก็คือปัดจากล่างขึ้นบนก็จะเป็นเรื่องของปุ่มควบคุมต่างๆนะครับซึ่งสามารถที่จะกดได้อย่างง่ายดายนะครับก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของ iPhone อยู่เหมือนเดิมนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการสั่งงานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังคงทำงานได้ดีนะครับแต่ว่าบางคนบอกว่าเอ้ยจอมันเล็กไปมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายคนตัดสินใจที่จะไม่เอานะฮะแต่ว่าเท่าที่ผมได้ทดลองนะครับเช่นผมต้องการที่จะพิมพ์ SMS อย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะพิมพ์ได้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกมือถือตัวนึงที่ใช้งานได้ง่ายใช้งานคล่องนะครับส่วนทางด้านกล้องนะครับกล้องหน้าก็จะมีความละเอียดที่7ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังนะครับก็ยังคงเป็นตัวเดิมตัวดีเหมือนเดิมนะครับก็คือความละเอียดที่12ล้านพิกเซลถึงแม้ว่าตัวสเปคกล้องนะครับจะไม่ได้แตกต่างจากรุ่นเดิมมากนักแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในตัวนี้นะครับนอกจากเรื่องของการปรับอัตราส่วนนะครับแล้วก็สามารถที่แบบเรื่องของการช่วยใช้แสงต่างๆได้นะครับยังมีฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่เรียกว่าว้าวก็คือการปรับเรื่องของโทนสีอุ่นเนี่ยสามารถที่จะปรับได้เหมือนกับ iPhone 13เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับที่พูดเลยว่าใส่มาให้ถือว่าดีแต่ว่าลูกเล่นบางอย่างเช่นโหมดกลางคืนอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้มีมาให้อย่างไรก็ตามนะครับมือถือรุ่นนี้ก็ยังถ่ายวิดีโอได้สดๆอยู่ที่ความละเอียดสูงสุด 4K นะครับแล้วก็มีจุดเด่นต่างๆค่อนข้างมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าภาพที่ได้ของ iPhone 13นั้นจะเป็นอย่างไรและเขาบอกว่าในภาพชุดนี้เราจะตัดต่อด้วยมือถือเครื่องนี้กันครับThank you.
Toyota BC4X จะมาพร้อมกับความปลอดภัยภายใต้แนวคิด EGMGA เพื่อมอบประสบการณ์การขับขี ส่วนนี้นะครับก็คือภาพจากกล้องหน้าของ iPhone SE นะครับ2022นะครับก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองครับก็คือภาพค่อนข้างมีการเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าเดินไปถ่ายไปเนี่ยอาจจะต้องใช้กิมบอลนะครับในการช่วยให้มันนิ่งนิดหนึ่งครับแน่นอนครับว่าสเปคของ iPhone SE 2022นั้นก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาอย่างที่คุณคิดนั่นเองครับโดยมาพร้อมกับ A15 Bionic แล้วก็ GPU 4 คอร์ RAM 4 GB ความจำสูงสุด 256 GB 5G รองรับ Wi-Fi 6แบตเตอรี่ขนาด 2,018 mAh นะครับก็ถือว่าสเปคนั้นค่อนข้างเติบโตและดีขึ้นกว่ารุ่น2020อย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ความแรงของมันนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อครับแน่นอนครับว่าประสิทธิภาพของ AnTuTu นะครับที่ปรากฏออกมานะครับก็อย่างที่คุณได้เห็นนะครับและถ้าเป็น Geekbench 5นะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับดังนั้นนี่ประสิทธิภาพพูดเลยว่ามันใกล้เคียงกับ iPhone 13รุ่นปกติอย่างมากเลยทีเดียวครับดังนั้นในเรื่องของการเล่นเกมนะครับอย่างที่ตอนนี้เราได้ทดลองเล่นอยู่นะครับก็เป็นเกม Genshin Impact แน่นอนครับดังนั้นเนี่ยคะแนนที่ออกมานะครับก็ถือว่าค่อนข้างทำได้ดีสำหรับมือถือรุ่นนี้แล้วก็ภาพรวมต่างๆนะครับที่ปรากฏออกมานะครับก็ถือว่ากราฟิกต่างๆเนี่ยก็ยังคงตอบสนองได้รวดเร็วทันใจอยู่ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเล่นเกมครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่มองว่าเอ้ยหน้าจอเป็นแบบธรรมดา60เนี่ยอาจจะช้าไปหน่อยนึงมันก็เป็นเรื่องที่ต้องทำใจครับเพราะว่ามือถือรุ่นนี้ก็เป็นเหมือนกับด่านแรกที่คุณอยากจะใช้ iOS แต่คุณก็มองว่าเอ้ยคุณไม่อยากจ่ายเงินเยอะอ่ะคุณไม่กลัวว่าไม่แน่ใจว่าถูกใจไหมอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยในการทดลองเล่นเกมของเรานะครับก็ออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับสำหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับมือถืออย่าง iPhone SE 2022นะครับก็รองรับ 5G แล้วแต่สังเกตว่าค่าปิงนั้นอะเมื่อกี้นี้จะเห็นว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับเหตุผลนั้นก็เพราะว่าเสาอากาศของมันนั้นอะรองรับในรูปแบบของ MIMO นะครับ 2X2 เท่านั้นไม่ได้เป็น 4X4 เหมือนกับ iPhone 13 Pro นั่นเองครับแต่ก็ต้องยอมรับในเรื่องของราคาที่แตกต่างกันพอสมควรดังนั้นเนี่ยความเร็วในจุดนี้
ถ้าใครอยากได้คุณก็ต้องรับให้ได้นะครับแล้วก็มีจุดเด่นในเรื่องของการปล่อยทัชชิ่งแล้วก็รองรับ Wi-Fi 6ด้วยเช่นเดียวกันครับมาถึงเรื่องแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะพูดถึงกันนะครับโดยแบตเตอรี่ของมันนะครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับอยู่ประมาณช่วง 2,000 มิลลิแอมป์นะครับดังนั้นเนี่ยในการใช้งานนะครับถ้าสมมุติว่าคุณมีการใช้งานโหดพอสมควรนั้นอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งาน1วันแต่ถ้าสมมุติว่าคุณใช้งานแค่ถ่ายรูปเล็กน้อยเล่นเกมประมาณนึงโทรเข้าโทรออกเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็มีทัชชิ่งบ้างสลับกันไปสลับกันมานะครับก็ถามว่าเพียงพอไหมสำหรับการใช้งานอย่างในตัว iPhone SE 2022ถือว่าเพียงพอครับและแน่นอนว่าระบบชาร์จไฟนั้นก็จะรองรับทั้งตัว Lightning นะครับที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมนะครับกับระบบ Wireless Charge นะครับซึ่งยังไม่ใช่ MagSafe นะแต่ก็ยังมีการรองรับที่เร็วประมาณนึงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมือถือตัวนึงนะครับที่มีระบบชาร์จไฟที่ค่อนข้างเหมาะสมกับตัวเครื่องครับอย่างที่บอกไปทั้งหมดในคลิปนะครับก็พูดเลยว่ามือถือรุ่นนี้ก็ออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องการเริ่มต้นกับ iPhone แบบจริงๆหรือจำเป็นที่เราอยากจะต้องใช้ iPhone แต่ไม่อยากจ่ายเงินแพงจนเกินไปนะครับเพราะว่าราคาของค่าตัวรุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่เริ่มต้น 15,900 บาทจนไปถึงตัว 256 กิกก็คือเครื่องที่อยู่ในมือเนี่ยครับ 21,900 บาทซึ่งจะไปใกล้ๆกับ iPhone 12แล้วอย่างไรก็ตามนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณต้องการสเปคที่แรงจัดจ้านแบบนี้และในราคาที่ถูกกว่ารับได้กับการที่มันเป็นเช่นมีปุ่ม Touch ID นะครับซึ่งสามารถที่จะแตะได้ปลดล็อกง่ายโดยไม่ต้องลุ้นว่าเวลาใส่หน้ากากแล้วจะมีปัญหาหรือไม่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความแรงของตัวเครื่องนั้นก็ถือว่าทำได้ดีอาจจะมีการลดทอนบางอย่างลงไปเช่นในเรื่องของเสาอากาศเชื่อมต่อกับ 5G ที่จะเหลือแค่2ต้นนะครับก็จะเป็น 2X 2 MIMO ก็อาจจะช้าลงนิดหน่อยแต่ว่าคุณมาได้ราคาที่ถูกกว่า iPhone ที่เป็นเรือธงในตอนนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องนึงถ้าคุณอยากประหยัดเงินนะฮะแต่ว่าถ้าคุณต้องการความคุ้มค่าจริงๆเกี่ยวกับกล้องนะครับ iPhone 12และ iPhone 12 mini ยังคงเป็นคำตอบที่ดีอยู่และ iPhone 13และ iPhone 13 mini เช่นเดียวกันครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกเซกเมนต์หนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าคนอยากซื้อแบบมือถือซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็มีราคาที่ไม่ได้แพงมากมายนักนะครับ iPhone SE ก็ยังเป็นคำตอบที่ดีอยู่เหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงนี้ก่อนแล้วก็พบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าจะเป็นแกดเจ็ตเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่อง Big Nine นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางคลิปนี้รวมถึงใน facebook.com/bigninebox ครับ